ว้ายตายเขาถือฮาร์ดดิสก์สิอ้าวโอ้ยว่าแล้วทำไมไม่ไปช่วยโอ้สวัสดีครับพบกับ Overworld คนอย่างล้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียชั่น The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมตอนที่4กันแล้วก็เดินทางไปเข้ามาแล้วไม่กดติดตามนะเพราะฉะนั้นกดติดตามทุกช่องทางด้วยวันนี้เราเตรียมตัวเลยว่ามันจะเป็นปัญหาของทางด้าน Post Production Post Production ก็คือหลังจากแบบถ่ายทำเสร็จออกกล้องกันเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการ Post ซึ่งจะมีทั้งตัดต่อเคสีทำเสียงแล้วค่อยแบบออกไฟล์เพื่อส่งทางช่องต่างๆเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วแบบสิ่งที่ต้องระวังสำหรับฝ่ายโพสคือฮาร์ดดิสก์ทั้งแบบว่ารับฮาร์ดดิสก์มาเราต้องเช็คก่อนหรือการส่งฮาร์ดดิสก์คืนก็ต้องเช็คด้วยหรือระหว่างทางที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเรามาระวังเราเห็นตัวอย่างแล้วว่าแบบมันมีปัญหาเรื่องทำฮาร์ดดิสก์หล่นอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าความชิบหายนี้ว่าจะเป็นยังไงฮาร์ดดิสก์ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ลูกเอ็กซ์เทอร์นอลเล็กแบบเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาดแบบ4-8 เทอะไรเงี้ยเสียววาบเลยตอนเห็นตัวอย่างขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะคะแบบว่าเข้ามาดูกันย้อนหลังดูกันทีหลังอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทั้งหมดแบบที่มาดูกันด้วยน้องอิงการพิมพ์อะไรอ่ะความล้าเหรอจากการออกกองปวดไหล่เหรอปวดไปทั้งตัวเลยอะพ่อไปออกกองไปออกลบอะงั้นมาวันนี้มาพ่อดูหน่อยฮะปวดไหล่นี่เหรอมาดูพ่อดูหน่อยแล้วก็กรุ๊ปกรอบนี่เฮ้ยอ๋อยาเหลืองโอ้ยชอบความยาเหลืองมากยาเหลืองใช้ดีนะดีกว่ายาเขียวอะรู้สึกพ่อบอกให้เลิกใช้ได้ไงยาเหลืองเนี่ยแล้วมันหายปวดหรือเปล่าล่ะจะกินอ๋อบางคนจะไม่ชอบกลิ่นมันเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปหาที่ออฟฟิศไม่ได้มันเหม็นกับพี่ในทีมว่าถ้ายาแก้ปวดที่ไหนมันหอมวะฮะ อะไม่ได้ชอบนี่ชอบแบบกลิ่นยาเหลืองมากตอนที่4ไฟล์สำรองไฟล์สำรองคืออินไซต์ก็คือแบบว่าเหมือนการก๊อปไฟล์มาใช่ไหมเราก็เหมือนต้องทำการก๊อปอีกหลายๆที่อาจจะแบบสัก2ที่หรือแบบ3ที่เพื่อให้มันแบบสำรองไว้อะถ้าแบบก๊อปอยู่ที่เดียวแล้วก็ไม่กระจายหรือไม่สำรองไว้ก็เฮ้ยวิได้เห็นแบบงานเก่าๆหรอเธอจะเลือกเขาก็ได้นะแต่ถ้าวันไหนที่เธอเสียใจขึ้นมาหันกลับมาเราจะซัพพอร์ตเธออยู่ตรงนี้เอง Extra Coffee อบอุ่นนุ่มนวลเหมือนกาแฟแก้วโอ้ยพี่หอมแล้วใครปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านวะมาแล้วมีใครจากห้องตัดเอาฮาร์ดดิสก์มาให้ผมบ้างไหมพวกมึงสวัสดีครับพี่เจนพี่กูต้องเคลียร์บิลให้ป้าบัญชีอะช่องนี้ทำอะไรอะหักภาษี 3% ไงเขียนราคาเต็มไปก่อนแนบบิลไปด้วยนะโอเคแล้วถ้ามีใครเอามาแล้วไอ้ห้องรวมอะห้องรวมคือเราคิดเองหรือว่าป้าบัญชีคิดให้บวกเองบวกเองโอเคแล้วก็ถ้าห้องตัดแล้วไอ้ถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ที่เป็นนั่งถามตรงนี้ให้มันจบ
จะได้ไม่ต้องเข้าๆออกๆจริงๆจบแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยสงสารกินอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยน้องปุ้นคือความสดใสจริงๆสวยกินแม่ปุ้นหรือยังยังใช่ไหมเพื่อใจไม่เชื่อเขาว่าแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนไออีกว้ายตายเขาถือฮาร์ดดิสก์สิอ้าวมันเป็นแม่ฉันรู้เลยมันต้องกินกับน้ำไปกินน้ำเดี๋ยวนี้โอ้ยเดี๋ยวเขาต้องมาทานดีในห้องมันฝังไว้เนี่ยแค่ไปกินน้ำเดี๋ยวฮาร์ดดิสก์จะทำได้ยังไงไปเอาใจเย็นจ้าคายทำไมไปชงกินใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะต้องกินใหม่เดี๋ยวนี้ไปเร็วไปกับเขาไปกินน้ำโอ้ยว่าแล้วทำไมไม่ไปช่วยไปชงมากินใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะไปเร็วถ้าไม่กินไปห้ามก่อนโอ้ยตายเราปากไม่ไปห้ามรับได้ไหมเนี่ยไม่ได้แน่เลยอ่ะปวดตาคือมันจะมีปลอกที่แบบเป็นพลาสติกกับไอตัวข้างในอ่ะไม่รู้ว่ามันพังหรือเปล่าตัวนี้แหละฮาร์ดดิสก์ที่พี่เจนตามหาไอฮาร์ดดิสก์ที่ว่าเนี่ยมันมีเลข2อยู่มุมขวาบนเป็นไงเม็ดฟูชอบเสื้อของชอบเสื้อของวิวที่แบบเป็นไปยอมรับกับพี่โอ้นตรงดีว่ะไม่ได้นุ้ยนี่อาจจะถูกตัดสิทธิ์ฝึกงานได้เลยนุ้ยความฝันมึงที่จะตัดโฆษณาจะพังทลายฮาร์ดดิสก์หมายเลข2จะตามหลอกวางไปตลอดชีวิตเก็บเพื่อนมาเลยของแกไว้ป่ะอันใหญ่มากเกินแหมไม่ใช่น้องมือไงถูกแขนเต้นทับขาดอ่ะมึงทำไงก็จะไปบอกพี่ๆเขาว่าเมื่อเช้าเต้มารับฉันที่หน้าบ้านแต่ทันใดนั้นก็มีรถคันนึงแล้วไม่ต้องขับพุ่งเข้ามาจะชนฉันอย่างแรงโอ้โหโอ้โหเต้ตัดดีนะฉันตัวไม่ถูกเต้ก็เลยรีบพุ่งเข้ามาช่วยอย่างไม่คิดชีวิตอินเดียมากแล้วแบบเสียงดนตรีเป็นอินเดียแล้วการวนหลายรอบอ่ะอินเดียมากฮาร์ดดิสก์ก็เลยพังเป็นไงตัวเองหนังอินเดียมากจีเนียสเลยโคตรไม่เมคเซนส์ถ้าพูดแบบนั้นเต้ก็ยังผิดอยู่ดีถ้าจะให้ฟอกขาวจริงๆอ่ะมันต้องวางแผนกันมาเริ่มจากที่เราต้องลดไฟในกล้องจอดขั้นแรกเราต้องระยะนอนหลับใส่ในแก้วน้ำนี้โอ้โหโอ้ยตายเราใช้นกต่อเพื่อจัดการกับพี่รปภ.พี่รปภ.คะดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะโอ้โหมาสไตล์นี้คือน่าสงสัยสุดละขั้นต่อไปเราต้องหาทางเข้าไปในห้องนั้นและจัดการลบหลักฐานที่จะมัดตัวเราทั้งหมดทำไงดีอ่ะ Easy ขั้นที่สองอ
หนูจะต้องสแกนม่านตาโอ้ดูหนังมากสำเร็จทายกูพูดจริงๆนะกูว่ามึงดูหนังเยอะไปแล้วมึงคิดว่ามึงอยู่ในมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแล้วดูวางบทกูให้โง่ขนาดนั้นอ่ะนี่มันยังไม่ถึง 10% ของแผนเลยนะเว้ยกูหยุดไว้แค่นั้นดีละถ้าถึง 100% นะนั่งมีระเบิดไมเคิลเบย์แน่กูว่าทางออกให้ดีที่สุดอ่ะมันอาจจะเป็นเห่าที่ใกล้ที่สุดก็ได้นะเว้ยมองอะไรอ่ะเต้เดี๋ยวมึงนั่งวินไปฟอร์จูนนะไปเคลียร์เรื่องฮาร์ดดิสก์เจ้าปัญหาให้เรียบร้อยแต่ทำไมอ่ะกูจะต่อให้เป็นอ้าวก็หน้าที่ของพวกมึง3คนอ่ะคือช่วยให้ข้อมูลกูตลอดเวลาไงแล้วเราก็จะสื่อสารนะครับฟังนี่พวกมึงต้องคอยช่วยกูแก้ไขปัญหาทุกอย่างเว้ยเราจะได้ไม่โดนจับได้นะไม่เชื่อใจกูอีกหรือจะเอาแบบเดินข้ามถนนแล้วให้รถชนเจออินเดียมามิชชั่นอิมพอสซิเบิลมั้ยฮอลลีวูดมาป๋าว่าอย่าเลยบอกพี่เขาตรงๆอ่ะง่ายกว่านั่นก็ลูเซอร์เกินไปลูเซอร์อยู่ข้างหลังมันจะไปไหนได้ล่ะก็เห็นมันเดินไปเดินมาอยู่แถวเนี้ยแล้วนี่บินอยู่ที่มันหมดเลยอ่ะใช่พี่หมูแล้วบัญชีนี่ทวงยิกเลยหาเอ้ยไปไหนวะพี่ก็ขโมยเก็บนี่บอกว่าโหไอ้ป๋าเราเขารู้ได้ไงแต่งตัวเปลี่ยนแนวหรอวะเก่งนะตีตัวจนเป็นไข้สิวะตีตัวตีกูจะขึ้นเวลานะแยบจนเอ้าทำไมมึงไม่ไปนั่งตัวมึงไว้เต้นั่งติดโต๊ะแค่ลองเชิงเว้ยชอบที่เขาการหยิบแบบว่าตัวละครแต่ละตัวมาเป็นเอลิเมนต์แบบแอมเบียนแบบแสดงความรีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ออฟเล่นตลกอ่ะพี่เทียนจะไปไหนครับจะไปห้องตัดแบบเอลฮาร์ดดิสจะไปห้องตัดแบบเอลฮาร์ดดิสจะไปห้องตัดแบบเอลฮาร์ดดิสโอ้เขาไม่เอาไม่ให้สักทีผมรีบใช้งั้นเดี๋ยวผมเอาให้ครับไม่เป็นไรผมต้องไปคุยห้องตัดด้วยรหัสแดงพี่เจ๋งกันไปห้องตัดพวกแกใจเย็นยังมีฉันอีกด่านเดี๋ยวฉันยื้อให้โอ้โหแล้วต้องแบบแต่งหน้าด้วยนะแกความแบบช็อตมิชชั่นมากโอ้โหได้ใช้สไลด์ด้วยเป็นประโยชน์ละโอ้ยขาพิงได้ไงน้อง
ม่ใช่ให้พี่ช่วยอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะชิบหายแล้วฉันหลังพี่เจมไปไม่ทันดิบามีโอ้ยพี่แวนผมยังไม่ได้ไฟล์ที่ถ่ายเมื่อวานเลยที่ขอไปชิบหายแล้วเอาที่ให้เต้เอาไปให้เราไม่ใช่เหรอไอ้เต้จัดการนี้ฮาร์ดดิสก์เบอร์สองอ่ะที่พี่ให้เรียงฟุตอ่ะโอ้ยยังไงอะพายช่วยดิผมบอกเอาอยู่ไม่รอดแล้วหูฟังใส่แบบว่าอยู่ในหูด้วยนะจะลงไปไหนแวนผมยังไม่ได้ไฟล์ที่ถ่ายเมื่อวานเลยนี่ขอไปชิบหายแล้วฮาร์ดดิสก์เบอร์สองอ่ะที่พี่ให้เรียงฟุตอ่ะต้องยังไงอะพายโอ้ยหูฟังจับหูฟังเข้าที่หูฟังอ่ะบอกเขาว่าแปลงไฟอยู่แปลงไฟแปลงฟันอะไรล่ะแปลงไฟเว้ยว้ายได้ยินปะเนี่ยแปลงไฟอยู่ครับโอเคถ้าแปลงไฟเสร็จแล้วเนี่ยฝากไม้ผมด้วยนะแล้วก็หูฟังอ่ะขอบคุณครับพี่แว่นโอ้ยเหนื่อยแทนเนาะจริงคือแบบโอ้ยมีคนมาลบบะหมี่พี่ฝากดูของขวัญคำพูดลูกค้าหน่อยสิเดี๋ยวพี่ส่งให้นะว่ามีเจ้าไหนบ้างแล้วก็ฝากดูไลฟ์สไตล์ของแบรนด์นะว่าแบรนด์ไหนเนี่ยผลิตอะไรซื้อหมวกกันน็อกไหมคะไม่ใช่กระเช้าไหมคะแก้วกาแฟเทียนหอมสมุดโน้ตแบบไหนดีคะขออะไรที่มันใหม่ๆหน่อยดีลูกค้าจะได้ประทับใจนึกออกละเราตัดคลิปสั้นๆของคุณลูกค้าดีไหมลูกค้าจะได้ประทับใจเดี๋ยวพี่ไปเช็คทราฟฟิกที่ห้องตัดดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรเช็คทราฟฟิกที่ห้องโอ้ย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 เออหนูขอไปค่ะหนูอยากรับผิดชอบหน้าที่นี้หนูแหมเขารู้นะได้อยากไปหาแฟนเนี่ยก็บอกมาเถอะวิธีการแปลงฟลายเป็นฟลายพี่แว่นคะช่วงนี้คิวตัดว่างไหมคะพอดีพี่จูดี้อยากตัดคลิปให้ลูกค้านิดหน่อยอะค่ะอ๋ออาทิตย์หน้าน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ให้เต้ตัดนี่แหละพี่ลงในคาเลด้าให้ค่ะเอ้าจะรีบไปไหนเนี่ยปกติเข้ามาก็เห็นแทบจะป้อนข้าวป้อนน้ำให้เต้ไม่ใช่ไงสิทธิ์กันแบบต้องทำให้คนอื่นเชื่อทะเลาะกันปะเนี่ยแล้วสองคนนี้แบบชอบทะเลาะกันด้วยนะฮะตัวเองกินน้ำไหมเดี๋ยวนะกินดีกว่ากินดีกว่าเก่งที่สุดเลยเกียร์ด่าแล้วแบบคนฟังนะรหัสแดงอีกแล้วตอนนี้พวกพี่ทีมอาจจะตามหายป่าไม่ช่วยเลยป้าเดี๋ยวมันท้องเสียแล้วพี่เขาต้องการคนช่วยทำเคสสองคนไอ้บะหมี่อยู่ไหนไปกับกูหน่อยโอเคเดี๋ยวกูไปแม่นแค่ทวงเวลาพี่เจนเอาไว้ให้นานที่สุดเลยนะเว้ยฆ่าสายตาเลยนะโอ้ยอ
เหนียนสีจะตายอยู่แล้วอ่ะก็ถ้าแกไม่นำฮาร์ดดิสก์ก็ไม่ต้องมายืนเหม็นตรงนี้หรอกไอ้ทำไมออกแค่หูข้างเนี้ยทะเลาะอะไรกันงุ้งงิ้งเชียประจำดอมพร้อมกันเหรอน้องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประจำเดือนคะเออล้อเล่นไม่ได้เลยเด็กสมัยนี้เดี๋ยวให้ช่วยทำเทสนะน้องๆเขาเปลี่ยนชุดก่อนเลยไปแซวนิดแซวหน่อยไม่ได้มันคือเทสสาดน้ำนะน้องเดี๋ยวน้ำจะสาดจากข้างๆน้องทั้งคู่เดี๋ยวพี่เอาไปทำสโลว์พร้อมนะ3 2 1แอคชั่นเน้นๆครับผมเบลพาให้น้องก็ดิเยี่ยมมากเลยเทคเดียวผ่านเลยเดี๋ยวน้องสองคนไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะใจมากนะโอ้อะไรนะเอ๊ะแม่เทคเดียวเหรอแหม่ๆๆนี่เป็นตัวแทนของเฮ้ยพอโอ้อะไรอ่ะพี่ผมทำอะไรน้องมันยังอ่ะเฮ้ยพี่พูดจาให้มันดีๆหน่อยดิใจเย็นก่อนดิน้องพี่แซวว่าเห็นว่าน้องน่ารักไงท่าทางที่พี่พูดอ่ะมันเหมือนแค่ชมว่าน่ารักเดี๋ยวๆๆๆพี่ว่าน้องคิดเยอะไปละอย่าแถดิพี่คะคำพูดแบบนี้ท่าทางแบบนี้เขาเรียกว่าคุกคามค่ะนี่พี่ยังไม่โดนตัวน้องสักนิดเลยนะมึงหยุดได้ละพี่ขอโทษแทนลูกน้องพี่ด้วยนะมันพูดไปแบบไม่มีคนสอนอ่ะเดี๋ยวพี่สั่งสอนมันเองน้องไปเปลี่ยนชุดเถอะขอบใจที่มาช่วยนะป๋าพี่นะถ้ามีคนมาแซวแม่มึงแบบเนี้ยทักทีต้องไม่ตีไม่ดีขึ้นแกไม่ได้แพ้ใครซะหน่อยเมื่อกี้แกโคตรเก่งเลยนะเฮ้ยน้าสองคนเขาเล่นเรื่องชิปเปอร์ด้วยกันด้วยพูดจริงจังแล้วยังจะมาขำอีกแกเองดีกว่าฉันแค่ไม่ชินที่คนอย่างแกพูดอะไรดีๆนี่หว่าเฮ้ยฉันจิ้นนะเพื่อนที่คณะบอกว่าฉันเก่งแต่ทำงานประกวดทำงานจริงๆไม่ได้เฮ้ยเขามีแบบพร้อมไหมฉันอาจจะเป็นแบบที่คนอื่นพูดที่ฉันบอกว่าแกเก่งแกเก่งจริงๆนะอย่างที่ยูนิตบีฉันดูมัวตลอดแกโคตรเก่งแกเป็นคนเก่งจะไปอยู่ที่ไหนแกก็เป็นคนเก่งแต่ถ้าแกถามฉันก็อยากให้แกอยู่ด้วยกันนะไม่งั้นจะร้องนะห้ามร้องฉันเห็นน้ำตาคนไม่ได้แล้วฉันจะร้องไห้หยุดเดี๋ยวนี้แกก็อย่ามองถึงสิไม่ต้องมองเลยพี่เจนครับผมบอกทายให้แล้วนะครับขอบใจนะพี่เจนฮะช่วยหาไหมคุณช่วยหากล่องที่เขียนว่า 2,020 ให้หน่อยสิ 2,020 โอ้โอ้ยจ้าเจ
เจนโอ้โหจะไปคุยกับใครไปด้วยกันเนี่ยปะอะไรของมึงเนี่ยเต้ทำไมมึงช้าจังวะให้เรียงไฟยังไม่เสร็จอีกเหรอเต้มันตายหรอไม่น่าขนาดนั้นน่ะอีป่าอีเลวแกอย่ามาแช่งแฟนฉันใครก็ไม่อยู่แล้วด้วยเราจะโดนไล่ออกกันหมดปะวะเรื่องนี้ก็ต้องถึงหูผู้ใหญ่แหละไอ้เต้มึงทำอะไรอยู่เนี่ยมาให้กูดูดิไปเสียงดนตรีแบบเสียงความหวังมากโฟลสุดสุดกูสมัครดีไม่ได้วะอ้าวฮะทำไมไม่ได้วะโอ้ยอะไรอ่ะชื่อเต้อีกมาที่เบิร์ดหนึ่งปัญหารุมเรามากที่ออฟฟิศนี้เรื่องเมื่อวานใครคิดว่าไงมันเป็นเพราะหนูเองค่ะหนูโกรธที่พี่เจนไม่ให้หนูช่วยรันกองขอเอ็กซ์ตาป้าด้วยครับเยอะมากครับผมฝากรีเซ็ตตรงนี้ด้วยครับปล่อยให้เอ็กซ์ตาออกไปซื้อกาแฟได้ไงผมบอกให้สแตนบายตรงนี้ไงเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้เหรอหนูโกรธที่ให้หนูไปทำยูนิตเล็กๆไม่แล้วเขาก็จะพูดบอกว่าเขาไว้ใจเงี้ยแบบว่าเหมือนต้องการฝึกให้ตัวไลอันมาทำงานแบบที่มันต้องดูแลอะตอนปล่อยเอ็กซ่ากลับบ้านหนูเลยไม่ได้ถามใครหนูขอโทษจริงๆค่ะพายไอ้เรื่องมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่มั่นใจแต่มันจะทำงานได้ไงวะแต่อันนี้มันทำงานเป็นทีมเรามั่นใจในความคิดตัวเองแล้วมันต้องมีเชิงอื่นด้วยแต่ที่เจมมาให้เราไปรันยูนิต B เนี่ยพูดเองปะฮะไม่พูดเองนะเจมมาให้เราไปรันยูนิต B อ่ะมันจะว่าเคสก่อนลงงานจริงเทสก่อนโรงงานจริงถ่ายทีวีซีคราวหน้าไปเป็นผู้ช่วยสอนเจมด้วยเออหมายถึงพี่จะให้พายเป็นผู้ช่วยจริงๆของพี่เจนเลยเหรอคะใช่สิเจนไว้ใจนะมาถึงให้เราไปรันยูนิตอันนี้มันงานสำคัญนะเว้ยมันงั้นมันไม่ให้เราไปรันเองหรอกแบบให้ไปคุมเองเลยอ่ะให้ไปรันยูนิต B เลยอ่ะร้องไห้แล้วอ่ะยูนิต B เนี่ยมันจะเป็นยูนิตเล็กก็จริงนะแต่มันก็มี3ช็อตจาก20ช็อตไม่ผิดหรอกที่ตัวเองจะมั่นใจอ่ะแต่เราต้องรีเช็คกันเพราะเราทำงานเป็นทีมเป็นทีมเดียวกันเข้าใจป่ะโอ้หน้ามึงเบี้ยวแล้วขอบคุณนะคะหนูจะจำวันนี้ไปจนตายเลยพี่โอ้ยเอ็นดูผมเป็นคนทำตกเองครับพี่แว่นเหมือนคนต้นเรื่องทั้งหมดครับแต่กูเป็นคนคิดแผนนะเว้ยมันใช่เรื่องที่น่าภูมิใจไหมไอ้ป๋ายังจะมาเล่นอีกพวกมึงทำบ้าอะไรกันเนี่ยพวกมึงคิดว่าพวกมึงเล่นหนังสายลับกันอยู่หรือไงผมผิดคนเดียวครับพวกมันไม่เกี่ยวหรอกมันแค่ช่วยคิดแผนให้ผมออกไปส้มเฉยๆก็นั่นแหละที่ผิดมึงคิดว่ากูโกรธมึงเรื่องที่ทำฮาร์ดดิสก์ตกเหรอวะ
ฮาร์ดดิสก์ทุกตัวมันมีแบ็กอัพอยู่แล้วพังกูก็มีสำรองซ่อมกูก็แค่เอาเข้าศูนย์มึงคิดว่าออฟฟิศเราอ่ะซื้อมาเป็นร้อยๆลูกอ่ะคิดว่ามันจะไม่มีประกันเลยเหรอวะแปลว่าพี่ไม่โกรธเต้มันแล้วใช่ไหมครับกูโกรธที่พวกมึงทำอะไรไม่คิดแบบเนี้ยเอาฮาร์ดดิสก์ออกไปอ่ะถ้าไฟล์หลุดขึ้นมาใช่มึงโดนฟ้องเลยนะไอ้เต้เว้ยดีเขาแทรกประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยดีมึงก็เหมือนกันหนีงานมานั่งคอสเตย์อย่างเงี้ยพี่มึงเขาตามหามึงทั้งออฟฟิศแล้วผมขอโทษครับพี่แว่นพวกผมแม่งโคตรโง่เลยต่อไปเนี้ยถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะผมจะบอกพี่ก่อนนะครับมึงไม่ได้โง่หรอกไอ้เต้มึงเหมือนกันในป่ามึงจะรู้ไปซะทุกอย่างได้ไงวะมึงเป็นเด็กฝึกงานนะก็เพราะไม่รู้ไงมึงเลยต้องมาฝึกใช่จริงอุ้ยชอบประโยคนี้อันนี้คือแบบเบสิคเลยก็จริงแล้วมึงเอาหมวกพี่บีมาทำไมเนี่ยแวะซื้อมาครับโหไม่มีรักมึงตายเลยเนี่ยมันก็ฝึกงานแบบพวกมึงเพี้ยนได้ขนาดนี้บอกว่าแบบเขาเป็นเด็กฝึกงานเนี้ยเลยต้องเรียนรู้อ่ะช่วยสองแล้วเฮ้ยจริงเหรอสุดยอดเลยพ่อแกเก่งมากโอ้ยไหวไหมเนี่ยพูดอะไรไปใครเขาจะฟังรู้เรื่องแปลกันเราเองก็แล้วกันคุยคุณพี่ก็อบอุ่นนะแบบว่าเฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะรักแกที่สุดฮะผมแปลให้เพื่อนอ่ะโอ้ยเขาหันมานะแปลว่าเขาแบบแอบรู้สึกดีนะอันนี้ก็คือแบบแบ็คอัพอุ้ยเรื่องพายเนี่ยมึงจะให้เขาเป็นผู้ช่วยสอบหรือเสือกปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านนะไหวเนี่ยผมว่าเราแยกออกเป็น2ประเด็นดีกว่าครับเรื่องที่พลาดก็คือพลาดผมเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้คุยกับน้องก่อน ส่วนอีกประเด็นก็คือผมว่าน้องมันเก่งทำงานได้ผมเลยอยากให้โอกาสมาอีกทีอ่ะเดินชนตู้อ่ะขอไอ้ยาดิมียาอยู่ในกระเป๋าเราก็มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเอาอะไรให้ยาเหลืองปะมีไหมไม่ได้เอาของผมไปทาสันได้นะอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อหัวโขกไม่มีอะไรเราซุ่มซ่ามหัวชนตู้อ่ะเต้ฝึกตัดต่อเขาให้ทำอะไรบ้างจริงเขาไม่เคยถามตัวเองเลยโหเยอะนะเล่างี้ละกัน
เขาเสริมความรู้เรื่องนี้เวลาตัดจะได้ง่ายขึ้นแล้วแบ่งใส่โฟลเดอร์ตามเลขซีนที่เขียนบนสเลกแล้วก็เอามาเรียงเรื่องตามบทแล้วก็วางเสียงประกอบต่างๆอะไรแบบนี้แหละโหตัวเองเก่งจังเทไปเลยแฟนเขาโหดูยากจังมันก็ยากทุกแผนกแหละแกแต่แผนกเต้มันคือปลายทางของงานก่อนไปถึงคนดูคนรู้จักของพี่ใบมอนเนี่ยเขากำลังจะทำเอ็มวีเดี๋ยวผมส่งเพลงให้ฟังแล้วพวกคุณสองคนก็ไปลองทำไอเดียมาพิชกันกับพี่เจนครับช่วยดูไอเดียเอ็มวีถ้าคิดตื้นๆแบบนี้ผมว่าคุณนั่งเฉยๆจนถึงเวลาเลิกงานดีกว่างั้นเดี๋ยวกลับไปแก้ก็ได้ครับหรือจะให้ไปร้านพี่เจนงานคนอื่นทำก็ได้นะพี่ดูดีอะอย่างเท่เลยอยากสวยๆจริงๆแบบพี่บ้างยังไหวใช่ไหมที่ตามเต้มาฝึกงานที่เนี่ยอุตส่าห์ได้ฝึกที่เดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันเลยอดทนอีกนิดนะ3เดือนก็จบละเราไม่ไว้ใจพี่จูดี้เลยอ่ะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ปิดความรู้สึกไว้อยู่กับป้ามีนะมาร์กไว้ก่อนแต่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นขอเก็บไว้ก่อนซึ่งพี่จูดี้ก็น่าจะรู้ใช่ไหมแต่แบบเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆอ่ะแต่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างกับพี่จูดี้นะแต่ไม่ใช่มาแค่นี้แน่ๆการเอาพี่กระปุกมาต้องมีอะไรเฮ้ยจบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Tennis ฝึกงาน Tennis รักพี่ได้ไหมก็สำหรับ EP นี้เราชอบซีนที่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการคิดแผนคือมันก็แบบเป็นแบบมิชชั่นแล้วชอบสไตล์การตัดชอบเทคนิคภาพอะไรที่เขาทำให้มันดูมีความสนุกมากขึ้นแล้วมันสนุกจริงๆน่าติดตามแล้วก็ในช่วงที่ชอบคือซีนที่แผนกตัดต่อพี่บ้านพูดกับน้องฝึกงานว่าเออมันเป็นเพราะอย่างนี้นะหรืออะไรว่าที่เรามาเป็นเด็กฝึกงานอ่ะก็เพราะว่าต้องเรียนรู้ไงเออคือแบบเออนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญจริงๆแล้วก็ชอบแบบทุกอย่างที่เขาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเงี้ยเออก็ทำให้คนภายนอกรับรู้เนาะว่างานสายนี้จะมีงานแบบรูปแบบไหนประมาณไหนบ้างแล้วต้องแก้ปัญหาอะไรเจอปัญหาอะไรยังไงมาบ้างก่อนที่จะเราจะได้ดูกันเออก็ดีก็สามารถรับดูสดผ่านทางช่อง GMM 25เวลา 20:30 ทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็รับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันวิวเวลา 20:30 ทุกวันอาทิตย์เช่นกันนะคะแล้วก็ฝากรีแอคชั่นของเราไปด้วยแล้วก็พบกันกับตอนหน้านะคะบ๊ายบาย